ผู้การปปป,ป,ปยันการโตคือเงินวัดแล้วแต่ยังไม่พ้นผิดชี้คำสัมภาษณ์สื่อมัดจ่อเรียกให้ปักคำ กรณีกาโตหรือนายพงศกรจันแก้วอดีตพระนักเทศชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตกเป็นข่าวเช้ามีสัมพันธ์กับสีกาจนต้องลาสิกขาและยังยอมรับว่ามีการเบิกเงินวัดเพญญนาเป็นจำนวนหกแสนบาทใจ่ายให้สีกาตองสามแสนบาทและจ่ายอีกสามแสนบาทให้พระคุณกลางเพื่อปกปิดข่าวเช้านั้นล่าสุดพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้พันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันรองผบอกปปปพันตำรวจเอกสมศักดิ์เนียมเล็กพกก .5 บก,กปปปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเบิกถอนเงินของวัดอย่างละเอียดหากผลการสืบสวนสอบสวนพบว่าการกระทําของอดีตพระกาตที่ขณะนี้อยู่ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวาดัดมีการเบิกเงินวัดหกแสนบาทเพื่อไปจ่ายให้คนกลาง ปกปิดข่าวของตนเองจริงจะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเชิงลึกอยู่บ้างหากทางคู่บริสุดใจจริงก็อยากให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองส่วนมีผู้ที่รู้สึกเห็นใจอดีตพระกาโตเพราะเป็นคนดีบริหารพัฒนาวัดจนเป็นที่รู้จักคงต้องแยกแยะว่าการทำความดีกับการทำความผิดเป็นคนละส่วนกันต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานผิดก็ว่ากันไปตามผิด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ